็นหนุ่มๆสาวๆค่ะอยากจะฉีดอยากจะเติมลดริ้วรอยพยายามที่ตนเองจะแบบได้หน้าตึงอยู่ตลอดเวลาหน้าเด็กตลอดเวลาค่ะแต่ต้องระวังเหมือนกันเรื่องของความสวยความงามตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะลงพื้นที่ค้นใน5จุดด้วยกันสามารถรวบหมอเถื่อนได้ถึง4คนเปิดคลินิกเถื่อนเสริมความงามให้แก่ประชาชนค่ะตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้ร่วมกับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่นะคะทำการตรวจค้นจุดต้องสงสัย5จุดด้วยกันสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด6รายเป็นแพทย์เถื่อน4รายแพทย์จริง1รายรวมถึงเจ้าของสถานที่อีก1รายมีการตรวจยึดของกลางทั้งหมด96รายการค่ะมูลค่ากว่า 500,000 บาทคดีนี้สืบเนื่องมาจากว่ามีประชาชนในพื้นที่เขามีการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบเป็นร้านเสริมสวยหรือไม่ก็เป็นลักษณะของบ้านพักมีการลักลอบเปิดให้บริการในการฉีดหน้าเสริมความงามให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์ฟิลเลอร์หรือแม้แต่การฉีดวิตามินบำรุงผิวด้วยโดยได้มีการโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนมารับบริการทางช่องทางออนไลน์ในพื้นที่ของกรุงเทพปทุมธานีแล้วก็จังหวัดระยองมีทั้งหมด5จุดด้วยกันค่ะพบว่ามีการเปิดเป็นร้านเสริมสวยแล้วก็เปิดให้บริการในลักษณะเป็นบ้านพักหรือแม้แต่เปิดเป็นสถานพยาบาลแต่ในส่วนบางส่วนเนี่ยมีการจดทะเบียนก็จริงแต่ว่าพอตรวจสอบแล้วคนที่ให้บริการกลับไม่ใช่แพทย์ค่ะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่ทำการรักษาพยาบาลแล้วก็เจ้าของสถานที่ทั้งหมด6รายผู้ให้บริการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน2รายปริญญาตรี2รายแล้วก็เรียนจบแพทย์จริงแต่ว่ารักษาในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต1รายก็ถือว่าเป็นสถานที่ในการรักษาพยาบาลเถื่อนเหมือนกันเป็นสถานประกอบการเถื่อนนะคะโดยทั้งหมดก็ให้การรับสารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาพร้อมเตือนประชาชนด้วยใครรักสวยรักงามอยากจะไปฉีดไปเติมเพื่อความสวยงามชะลอความแก่ย้ำเลยว่าอย่าเห็นแก่โปรโมชั่นหรือว่าราคาที่ให้บริการที่ถูกกว่าท้องตลาดหรือว่าไปรับบริการเนี่ยจากแพทย์ที่บอกว่าเป็นแพทย์เถื่อนแม้ว่าจะเป็นแพทย์ก็จริงแต่ว่าอยู่ในสถานบริการที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนไม่ได้รับการอนุญาตหรือแม้แต่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันค่ะอาจจะทำให้ใบหน้านั้นผิดรูปหรือว่าอาจจะเกิดการอักเสบมีการติดเชื้อแล้วก็เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตด้วยนอกจากนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขายังสามารถจับกุมเครือข่ายลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายข้ามชาติตรวจค้น4จุดด้วยกันมีการยึดผลิตภัณฑ์ยาแล้วก็เครื่องมือแพทย์เครื่องสำอางจำนวน119รายการมูลค่ากว่า30ล้านบาทคดีนี้ค่ะได้มีการประสานงานจากทางองค์การตำรวจสากลให้มีการสืบสวนกลุ่มผู้กระทำความผิดในช่องทางส่งพัสดุไปรษณีย์บรรจุสินค้าผิดกฎหมายซึ่งผู้บริโภคในประเทศสิงคโปร์เขามีการสั่งซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามเมื่อทางองค์การตำรวจสากลมีการตรวจสอบมีการจดทะเบียนของผู้ผลิตและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผลปรากฏนะคะว่าไม่พบข้อมูลการจดทะเบียนของผู้ผลิตและก็ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ขายได้มีการกล่าวอ้างจึงมีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยทำการตรวจคนทั้งหมด4จุดด้วยกันจังหวัดนนทบุรีเขาตรวจพบผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายยี่ห้อเดียวกันกับที่ประเทศสิงคโปร์เขามีการตรวจพบนอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นของกลางที่มีการร้องเรียนทั้งยาที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนตำรับยาจำนวน108รายการเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตและก็มีเครื่องสำอางที่ไม่ได้มีการจดแจ้งของเลขทะเบียนด้วยโดยมีกลุ่มเครือข่ายนางสาวนันตพรเป็นผู้เช่าโกดังเก็บสินค้าดังกล่าวแล้วก็อยู่ในรายชื่อของบุคคลที่มีการลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายขององค์กรตำรวจสากลโดยมีการจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าชาวไทยชาวจีนมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามพอเขามาตรวจสอบบัญชีค่ะเขาพบว่ามีการใช้บัญชีธนาคารของกลุ่มเครือข่ายรวม10บัญชีด้วยกันมีการโอนเงินยักย้ายถ่ายเทมีการปกปิดการกระทำความผิดเงินหมุนเวียนปีละกว่า10ล้านบาทด้วยกันค่ะ